สวัสดีครับคุณผู้ชม Tip and Trick for you คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีคัดลอกข้อความบางส่วนในแอป LINE นั่นเองนะครับอันดับแรกก็ที่แอป LINE โดยปกติแล้วนะครับการคัดลอกข้อความในแอป LINE นะครับอย่างเช่นแตะค้างไว้ที่ข้อความนะครับจะนิ้วแตะค้างไว้ที่ข้อความเรามาตรงนี้ฮะคัดลอกข้อความทั้งหมดปุ๊บมันก็จะนี่ฮะคัดลอกไปยังคีย์บอร์ดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะเราก็นำข้อความที่คัดลอกทั้งหมดไปวางไว้ที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างตรงนี้แล้วกันเราก็แตะไปตรงนี้นะแล้วก็นิ้วแช่ไว้นะครับแล้วปล่อยแล้วก็วางนะครับแล้วก็ส่งก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมแต่คราวนี้นะครับทางLINEนะครับมีฟีเจอร์ตัวใหม่ก็คือการคัดลอกข้อความแค่บางส่วนเองนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นเหมือนเดิมอะเดี๋ยวเราแตะค้างไว้ตรงข้อความตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะรีบแตะค้างไว้นะตรงนี้คัดลอกข้อความทั้งหมดใช่ไหมครับให้คุณผู้ชมมาเลือกตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าอยากจะคัดลอกข้อความแค่เพียงบางส่วนนะครับนี่ฮะคัดลอกบางส่วนเราก็แตะเข้าไปหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมใช้นิ้วแตะบริเวณตรงนี้ที่เป็นจุดสีเขียวตรงนี้สองจุดเนี่ยตรงนี้ก็เป็นในส่วนของด้านหน้านะครับสมมติใช้นิ้วแตะแล้วลากตรงขอไข่แล้วก็ใช้นิ้วแตะอีกส่วนหนึ่งนะครับเอาประมาณคำว่างานตรงนี้นะครับจากสวัสดีปีใหม่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเจริญในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จทุกประการเราก็แค่คัดลอกแค่บางส่วนนะครับเอาแค่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเจริญในหน้าที่การงานแค่บางส่วนตรงนี้หลังจากนั้นเราก็คัดลอกนะครับแล้วก็ไปวางไว้ที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับอาจจะเป็นในส่วนของแพลตฟอร์มอื่นก็ได้แต่ตรงนี้ผมขอเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับมาวางตรงนี้อนุแตะค้างไว้แล้วปล่อยแล้วแตะคำว่าวางนี่ครับก็คัดมาเฉพาะบางส่วนนั่นเองนะครับสังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะคัดลอกมานะครับทั้งหมดเลยในส่วนนี้ก็คัดลอกแค่บางส่วนแล้วเราก็นะครับส่งไปเลยนี่ครับผมและนี่ก็คือวิธีคัดลอกข้อความบางส่วนในแอป LINE นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทิปช่อง Tip and Trick for You นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ